ชอบวงการภาคินายนักเขียนนิยายกลายเป็นละครเสียชีวิตแล้ววงการนักเขียนต่างอาลัยกับการจากไปของแอมภาคินายกศิรักวัย41ปีที่เสียชีวิตภายหลังรับการผ่าตัดหัวใจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์6 6 6 6เมื่อวันที่18มีนาคม2566โดยเฟซบุ๊กธงตะทังชูวองโพสต์แจ้งข่าวบอกว่า ขออนุญาตแจ้งข่าวเศร้านะคะที่ต้องตาได้รับมอบหมายจากคุณแม่ยูฟ้ากสิรักให้มาแจ้งข่าวทุกคนทราบว่าตอนนี้แอมพาคินายกัสิรักเฟซใหม่ได้เสียชีวิตแล้วอย่างสงบครุ่งนี้มีความคืบหน้าเรื่องกำหนดการจัดงานอย่างไรจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะกราบขอบพระคุณทุกคนที่เป็นห่วงและให้กำลังใจน้องตลอดเวลาที่ผ่านมา ตอนนี้น้องแอมคนเก่งของพี่ต้องตาไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ทรมานอีกต่อไปแล้วค่ะ23สามปีผ่านมาและจากนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพี่น้องกันตลอดไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพาคินายคนเก่งของพี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยู่ในความทรงจำที่ดีเสมอสำหรับแอมพาคินายกศิรัฐเป็นนักเขียนนวนิยายไทยแนวสยองขวัญเจ้าของบทประพันธ์ชื่อดังอย่าง อมรักรอยอดีตนางชดาเดอชู Two, รองเท้าอาถรรพ์ลิบลิบซ่อนศพรงม,มหอรอศพเดอะโดมเคหาสาบสยองวอดห้องคลอดมอรณะมีเรื่องกระจกสั่งตายคอนเตสอาถรรพ์เรือนลั่นทมอาพาร์ตเมนต์อาพาร์ตเมนต์ชั้นเก้าห้องเช่าเขย่าขวัญรวมนักเขียนเป็นต้นในานามปากกาพาคินาย